สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rai Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Murderer ฆาตกรรมเมียงวะเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนคอมเมดี้และเป็นออริจินัล Netflix ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังกันอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่งงตรงไหนบางส่วนนะครับผมของการหักมุมหรือการเฉลยปมในตอนท้ายและยังสับสนอยู่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทาง Netflix The Murderer ฆาตกรรมเมียงวะเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คดีสะเทือนขวัญที่มีคนเสียชีวิต7คนภายใน1คืนโดยผู้ต้องหาเขามีชื่อว่านายเอิร์ลคันนิงแฮมซึ่งเอิร์ลเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาเป็นเขยคนอีสานโดยที่คนที่ดูแลคดีนี้อยู่นั่นคือสารวัตรเขาได้เรียกทรายภรรยาของเอิร์ลมาสอบปากคำแต่ทรายก็ปฏิเสธไปว่าเอิร์ลไม่ได้เป็นคนทำแต่สารวัตรก็บอกว่าจะไม่ได้ทำได้ยังไงคนตายเยอะขนาดนั้นรีบสารภาพมาเถอะมันจะได้จบๆและเขาก็เปิดวิดีโอคลิปที่มีรายการข่าวรายการหนึ่งไปถ่ายที่บ้านของเธอนั่นก็คือสถานที่เกิดเหตุนั่นเองขณะนั้นก็มีพ่อปู่ฤาษีมาที่นี่แล้วก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อ20ปีก่อนมีดวงวิญญาณของฆาตกรที่เสียชีวิตที่นี่แล้วก็มาสิงสู่เอิร์ลจึงทำให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนจะตายเขาได้ท่องมนต์วูดูจึงทำให้เขานั้นกลับมาทรายจึงบอกว่ามันเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วและเธอก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันที่เธอกับเอิร์ลได้เดินทางมาที่นี่วันนั้นมีข่าวว่าจะมีพายุลูกใหญ่แล้วก็แรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่เอิร์ลกับทรายนั้นเดินทางกลับบ้านซึ่งพ่อของทรายก็ไม่ค่อยชอบเอิร์ลเท่าไหร่นักและเอิร์ลก็อยากจะต้องการซ่อมแซมบ้านเพราะกลัวพายุด้วยขณะที่เอิร์ลนั้นมาไหว้พ่อยังไม่ค่อยตอบรับเลยด้วยซ้ําและจู่ๆขณะนั้นเองอดีตพี่สะใภ้ของทรายกับสามีของเธอก็ได้ขับรถมาที่บ้านเธอมีชื่อว่าตุ๊กตาสามีมีชื่อว่าชารีซึ่งก็เป็นคนต่างชาติเช่นเดียวกันตุ๊กตาเธอเคยคบกับไก่พี่ชายของทรายแล้วก็มีลูกด้วยกันชื่อจูนซึ่งตุ๊กตาจะมารับจูนไปเล่นกับลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าเจมี่ชารีจึงได้ทำความรู้จักกับเอิร์ลทรายได้ต่อว่าตุ๊กตาไปเรื่องที่ตุ๊กตาเคยทิ้งพี่ชายของเธอแล้วก็หนีไปทำงานที่อื่นตุ๊กตาจะบอกไปว่าก็เธอต้องทำเพื่อปากเพื่อท้องทรายก็เหมือนกันแหละออกไปทำงานข้างนอกแต่ได้เป็นเพียงแค่พนักงานโรงแรมกระจอกเท่านั้นซึ่งตุ๊กตาก็อารมณ์เสียเธอจึงจะกลับบ้านแต่ว่าชารีก็บอกว่าเขาอยากจะอยู่ช่วยเอิร์ลซ่อมบ้านก่อนซึ่งตุ๊กตาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและเธอก็ขับรถออกไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันสารวัตรได้เรียกเอิร์ลมาสอบปากคำแล้วก็ให้สารภาพมาซะว่าเอิร์ลนั้นเป็นคนทำเขานั่งเกลียดที่สุดเลยพวกฝรั่งน่ะรู้ไหมว่าแผลเป็นของเขาตรงปากได้มายังไงเขานั่งเคยต้องไปปะทะกับชาวต่างชาติที่เมายาจึงทำให้เขานั่งได้แผลนี้มาเอิร์ลจึงเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นต่อว่าขณะนั้นเขากับชาลีจึงช่วยกันซ่อมบ้านเพื่อป้องกันพายุชาลีจึงถามเอิร์ลไปว่าเอิร์ลนั้นเจอกับทรายได้ยังไงเขาจึงเล่าให้ฟังว่าทรายนั้นทำงานที่โรงแรมอยู่ฝ่ายการตลาดชาลีจึงเล่าถึงตุ๊กตาบ้างว่าตุ๊กตาน่ะเป็นเมียที่ดีนะแต่เธอน่ะพูดมากถ้ามีรีโมทหยุดปากของเธอได้ก็คงจะดีและเขาก็เป็นที่พึ่งเดียวของตุ๊กตาฝรั่งอย่างพวกเรามีประกันสังคมแต่ว่าคนไทยที่นี่น่ะมีพวกเรายังไงล่ะและสารวัตรก็เรียกจูนหลานของทรายมาสอบปากคำว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเธอไปซื้อของที่ตลาดแต่เมื่อเธอนั้นกลับมาไม่รู้ว่าปู่ของเธอไปโกรธใครมาถึงมีอารมณ์หงุดหงิดขนาดนั้นเรื่องราวย้อนไปในวันนั้นปู่ของเธอก็มาต่อว่าทำไมเธอถึงกลับมาช้าป่านนี้จูนจึงบอกไปว่าก็ซื้อของเยอะขนาดนี้มันก็ต้องช้านั่นแหละกว่าจะเดินถึงและปู่ก็เลยบอกว่าพวกของเอิร์ลมาทำอะไรที่บ้านก็ไม่รู้สงสัยจะหวังมีแผนร้ายยึดบ้านไปละมั้งส่วนขนาดนั้นเองทรายกำลังนั่งคุยกับป้าของเธอกับแม่ของเธออยู่เรื่องที่ว่าจูนอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างแม่จึงบ่นไปว่าเธอนั้นเลี้ยงเหนื่อยแล้วก็ด่าว่าตุ๊กตากับไก่ที่ไปมีความสุขกันแล้วก็มาไข่ทิ้งให้เธอเลี้ยงขณะนั้นเองจูนก็เดินเข้ามาเธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับทรายจึงบอกว่าเธอได้มีของขวัญให้กับจูนด้วยนะซึ่งจูนก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งขณะนั้นเองก็มีเสียงพ่อของทรายที่ตะโกนมาว่าจูนว่าทำไมไม่เก็บผ้าบอกให้เก็บผ้าไงล่ะทรายจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะช่วยจูนเก็บเองหลังจากทำงานเสร็จเธอจึงพาจูนไปเล่นกับเจมี่ลูกของตุ๊กตา
เรื่องราวย้อนมาในตอนที่ซายกำลังทำกับข้าวอยู่แม่ได้บอกกับซายไปว่าซายอย่าลืมคำเตือนของหมอดูสารคามนะที่ว่าซายจะต้องเป็นม่ายในอายุ30แต่ซายก็บอกว่ามันไร้สาระป้าของเธอจึงบอกว่าเชื่อไว้ก็ดีเหมือนกันนะดูอย่างเธอสิตอนนี้เธอยังเป็นม่ายเลยเพราะสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันสารวัตรที่เรียกซายมาสอบปากคำจึงบอกว่าที่เรื่องแบบนี้ไม่ยอมบอกซายจึงบอกว่าสารวัตรจะเอาคำพูดของหมอดูมาเป็นหลักฐานเนี่ยนะและสารวัตรก็เอาหลักฐานบางอย่างให้กับซายได้ดูมันคือใบประกันที่เอลนั้นทำมาไว้สารวัตรจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าซายนั้นเสียชีวิตไปเอลนั้นก็จะได้เงินประกันแต่ว่าซายก็บอกไปว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่รู้เรื่องประกันนี้แม้แต่นิดเดียวสารวัตรจึงบอกว่าเธอนั้นรู้จักสามีของเธอดีแค่ไหนซายจึงเล่าให้ฟังต่อถึงในคืนนั้นในตอนที่ทุกคนนั้นต้องมากินข้าวด้วยกันซึ่งขณะนั้นเองไก่เขาก็ได้พาเพชรแฟนเก่าของซายนั้นมานั่งกินด้วยเพชรจึงถามกับไก่ไปว่าแฟนใหม่ของซายนั้นชื่อว่าอะไรไก่จึงบอกไปว่าชื่อว่าขณะนั้นเองพ่อของซายก็บอกกับแม่ไปว่าแกงนี่มันอร่อยมากให้แม่นั้นไปตักมาอีกในขณะที่ทุกคนกำลังอร่อยกับแกงนั่นจูนเธอก็นั่งกินแต่ข้าวเปล่าเท่านั้นส่วนซายกับเอลทั้งสองคนก็ไม่แตะกับข้าวเลยแม้แต่นิดเดียวในคืนนั้นจูนก็ได้เข้ามาในห้องของซายเพื่อมารับของขวัญเอลนั้นซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้กับจูนซึ่งจูนก็ดีใจเป็นอย่างมากเอลจึงได้สอนจูนนั้นใช้ถ่ายวิดีโอหลังจากที่จูนนั้นออกไปเอลกับซายกำลังจะทำการสบายเฮกันแต่จู่ๆไฟก็ดับซายจึงบอกว่าเธอจะลงไปดูแต่เอลก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะลงไปดูเองให้ซายนั้นอยู่ตรงนี้แหละแต่เมื่อเอลนั้นออกไปสักพักจู่ๆก็มีเสียงของไก่กับเพชรที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่ร้องโวกเวกโวยวายว่าไอ้ฝรั่งมันบ้าไปแล้วอย่าทำคอยอย่าทำคอยและเมื่อซายนั้นเปิดหน้าต่างออกไปดูก็พบว่ารถของไก่นั้นถูกขับออกไปขณะนั้นเองเอลก็เปิดประตูกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมีเลือดเต็มไปหมดเขาจึงขอผ้าขนหนูผืนใหญ่ซายจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอไปหากล่องปฐมพยาบาลให้เรื่องราวตัดไปในตอนที่สารวัตรให้จูนนั้นเล่าถึงเรื่องราวในคืนนั้นว่าเธอนั้นจำอะไรได้บ้างซึ่งจูนก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงวกเวกโวยวายของปู่กับย่าของเธอปู่ของเธอบอกว่าไก่นั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยฝีมือของเอิร์ลและทั้งสองคนก็จะเข้าไปบอกป้าพาซึ่งป้าเธอก็เหมือนมีอาการหลอนๆและเห็นว่าชายที่อยู่ตรงหน้าของเธอเป็นสามีของเธอที่กลับมาหาเธอแต่แม่ก็บอกไปว่าจะบ้าหรือเปล่าตอนนี้น่ะเอิร์ลนั้นคลั่งไปใหญ่แล้วและจะมาจัดการกับพวกเราทุกคนพวกเขาจะคิดว่าพวกเขานั้นจะต้องเตรียมอาวุธเพื่อไปเล่นงานเอิร์ลขณะที่พวกเขากำลังจะไปตามหาตัวของเอิร์ลทุกคนได้มาเจอกับซายแล้วก็เล่าให้ซายฟังว่าเอิร์ลน่ะบ้าไปแล้วจัดการกับไก่ซายจึงบอกว่าไม่เชื่อหรอกถ้าอย่างงั้นก็พาไปดูสิว่าร่างของไก่นั้นอยู่ตรงไหนซึ่งซายก็บอกให้ป้าพาไปหากล่องปฐมพยาบาลให้หน่อยเมื่อทั้ง3คนนั้นเดินออกมาจากบ้านซายก็พบว่ามันมีกระจกแตกซึ่งนั่นก็ทำให้เอิร์ลนั้นได้รับบาดเจ็บจากกระจกนี้ซายจึงบอกว่าไม่เห็นไก่เลยรถก็ไม่อยู่ด้วยมันยังไม่ตายหรอกแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังคงคิดว่าเอิร์ลอาจจะจัดการกับป้าพาไปแล้วนะตอนนี้พอจู่ๆก็หายไปซึ่งขณะนั้นเองร่างของพาก็ตกลงมาจากบ้านเรื่องราวตัดกลับมาในตอนที่สารวัตรสอบปากคำซายอยู่เขาจึงบอกว่าหลักฐานที่เขานั้นได้มาก็คือเลือดที่ติดอยู่กับมือของป้าพาเขามั่นใจว่าต้องเป็นเลือดของเอิร์ลอย่างแน่นอนเขาจึงสันนิษฐานว่าในวันนั้นป้าพาได้เข้าไปในห้องของเอิร์ลแล้วก็ถูกเอิร์ลน้ำบ้าคลั่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วมาทำร้ายเธอเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นซายได้เล่าต่อว่าหลังจากที่พานั้นตกบ้านพวกเขาจึงพาป้าพานั้นไปที่โรงพยาบาลซึ่งแม่ก็บอกว่าให้ขับเร็วๆหน่อยเธอนั้นปวดท้องและจู่ๆก็มีกลิ่นตดออกมาแม่จึงบอกว่าเธอไม่ได้ตดนะเธอจึงลองไปจับที่จมูกของป้าพาและพบว่าป้าพายังไม่ได้เสียชีวิตไปขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งด่านเอาไว้ไม่ให้ผ่านไปได้ซึ่งก็ทำให้สายนั้นเบรกกระทันหันจึงทำให้ร่างของพานั้นกระแทกอย่างแรงณตอนนั้นนั่นแหละเป็นตอนที่เธอนั้นเสียชีวิตจริงๆเจ้าหน้าที่ได้บอกกับซายไปว่าทางนั้นมันไปไม่ได้พายุกำลังจะเข้ามาหนักพวกเขาต้องปิดทางชั่วคราวให้ทุกคนนั้นกลับไปที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลกันในวันพรุ่งนี้ขณะนั้นเองเอิร์ลก็ได้ตื่นมาหลังจากสลบไปเขาออกมาที่ด้านนอกก็ไม่พบใครเลยเขานั้นรู้สึกกลัวจึงวิ่งออกไปหาคนช่วยขณะนั้นไก่ที่ออกไปซื้อเหล้ากันก็ได้ขับรถกลับเข้ามาแต่ก็มองไม่เห็นเอิร์ลจึงทำให้เอิร์ลนั้นต้องกระโดดหลบไปข้างทางและสลบไปอีกรอบเมื่อพวกของซายได้กลับเข้ามาที่บ้านก็เห็นว่าไก่กับเพชรมานั่งดื่มกันเหมือนเดิม
พวกเขาจึงได้รู้ว่าไก่นั้นยังไม่ได้เสียชีวิตไปแม่จึงบอกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งนั้นมันบ้าไปแล้วนะมันเป็นคนทำร้ายป้าพาและทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามหาจูนแล้วก็เอลแต่ว่าไก่ก็โวกเวกโวยวายแล้วบอกว่าจูนได้หายตัวไปสงสัยไอ้ฝรั่งนั่นต้องจับตัวจูนไปอย่างแน่นอนพ่อจึงบอกว่าให้ทุกคนไปแยกย้ายกันตามหาจูนทรายเธอมาตามหาในครัวแล้วก็ได้เจอกับเพชรอดีตสามีของเธอซึ่งเพชรก็จะมาร่วมร่ามกับทรายทรายจึงบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอนะแต่เพชรก็บอกไปว่ายังไงเอลก็อยู่ไม่พ้นคืนนี้หรอกเพราะว่าหมอดูก็ดูแล้วว่าชะตาของเอลนั้นจะขาดทรายจึงบอกไปว่าถ้าเอลตายเธอก็จะยอมตายไปด้วยดีกว่าต้องมาคบกับคนอย่างเพชรซึ่งเพชรนั้นก็จะเข้ามาจัดการกับทรายแต่ก็ถูกทรายนั้นจัดการไปก่อนจนคอนั้นล้มไปเรื่องดาวตัดมาในตอนที่สารวัตรสอบปากคำเอลอยู่เขาได้บอกว่าที่เอลนั้นจัดการกับเพชรด้วยอีกคนนึงเป็นเพราะว่าหึงหวงเรื่องอดีตสามีของทรายใช่ไหมแต่ว่าเอลก็ปฏิเสธสารวัตรนั้นยังคงพูดถึงเรื่องที่ว่าเขานั้นไม่ชอบฝรั่งอยู่วันๆไม่ทำอะไรเลยเอาแต่กินนอนแล้วก็มั่วแต่กับผู้หญิงซึ่งเอลนั้นก็ร้องไห้ออกมาที่เขานั้นถูกต่อว่าแรงๆแบบนั้นหลังจากนั้นสารวัตรก็ให้จ่าเอาเสียงบันทึกที่แม่ของทรายโทรไปแจ้งความกับตำรวจคนนึงและตำรวจคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็เปิดหลักฐานตรงกล้องตรงหมวกของตำรวจคนนั้นซึ่งตำรวจคนนั้นไม่ได้รับแจ้งเหตุเขาก็ขับรถไปที่บ้านของชาลีกับตุ๊กตาเพราะว่าเขาไปบ้านทรายไม่ถูกซึ่งชาลีเขาก็เรียกตุ๊กตาให้ตุ๊กตานั้นเป็นคนพาไประหว่างทางที่ทั้ง3คนนั้นกำลังจะไปที่บ้านของทรายก็ได้เจอกับร่างของไก่ที่นอนเสียชีวิตอยู่ตำรวจจึงได้เอาปืนไปเก็บไว้ที่หน้ารถแล้วก็เป็นจังหวะที่รถของเขานั้นเสียพอดีเขาจึงบอกให้ทั้งสองคนนั้นรอในรถเดี๋ยวเขาจะเดินไปที่บ้านนั้นเองระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับร่างของเพชรที่นอนจมกองโคลนอยู่และจู่ๆภาพในกล้องตัวบวกของตำรวจคนนั้นมันก็ตัดไปซึ่งเมื่อสารวัตรได้ย้อนภาพไปดูก่อนที่ภาพมันจะหายเออเขาได้วิ่งมาชนกับตำรวจคนนี้และในวันต่อมาสารวัตรก็ได้หลักฐานใหม่เป็นโทรศัพท์มือถือของจูนนั่นเองเขาจึงเรียกจูนมาสอบปากคำอีกรอบและบอกให้จูนนั้นเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจูนจึงบอกว่าถ้าหนูพูดไปกลัวคนอื่นจะไม่เชื่อเรื่องราวย้อนไปในคืนนั้นจูนเธอได้เอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายวิดีโอคลิปเล่นและเธอก็ถ่ายในตอนที่ไก่เขาทำประกันเอาไว้ให้กับทรายและคิดว่ายังไงตามคำทำนายเออก็ต้องเสียไปในคืนนี้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เออมาเซ็นได้ยังไงเขาจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเออไม่ยอมเซ็นเขาก็จะใช้ปืนนี่แหละบังคับแต่เพชรนั้นก็กลัวว่าเดี๋ยวปืนมันจะลั่นเอามาเล่นแบบนี้ได้ยังไงไก่จึงบอกว่ามันไม่มีลูกหรอกยิงถูกก็บ่ตายและจู่ๆไฟในบ้านมันก็ดับเอลนั้นได้ลงมาจากบ้านแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นปาร์ตี้กันพอได้แล้วและเขาก็ไปเปิดสปอตไลท์แล้วก็เอาค้อนไปซ่อมไม้ที่มันหลุดออกมาแต่ว่าทั้งไก่แล้วก็เพชรก็ร้องโวกเวกโวยวายว่าฝรั่งอย่าทำคอยอย่าทำคอยและเงาของสปอตไลท์ก็เห็นว่าทั้งสองคนนั้นกำลังถูกเอลทำร้ายซึ่งพ่อนั้นก็เข้ามาเห็นและเขาก็โวกเวกโวยวายเหมือนคนสติแตกขณะนั้นเองเล่าของไก่กับเพชรก็หมดทั้งสองคนจึงขับรถออกไปซื้อซึ่งเอลก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่พลาดเอาค้อนไปทุบกระจกเขาจึงขึ้นไปบนบ้านเรื่องดาวตัดมาในตอนที่ป้าพาไปหากล่องปฐมพยาบาลแต่ว่าเธอนั้นแอบเข้ามาในห้องของเอลแล้วก็มาขโมยเงินของเอลซึ่งก็ทำให้เลือดที่ติดอยู่ตรงกระเป๋าสตางค์ของเอลนั้นมาติดมือของป้าพานั่นเองซึ่งขณะนั้นจูนเธอก็แอบอยู่ตรงใต้เตียงของเอลด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้ซึ่งพาเธอเห็นดวงวิญญาณอดีตสามีของเธอที่มาต่อว่าว่าเธอทิ้งเข้าไปได้ยังไงซึ่งพาก็กลัวเป็นอย่างมากจนทำให้เธอนั้นพลัดตกลงไปเองและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ไก่กับเพชรไปขับรถตามหาจูนพวกเขาได้มาเจอกับเอลที่มานอนสลบอยู่ตรงข้างนาไก่จึงคิดว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาอุปกรณ์มาจัดการกับเอลแล้วก็ให้เพชรนั้นเฝ้าเอาไว้แต่เพชรนั้นกลับหยิบปืนของไก่มาใส่ลูกและจะไปจัดการเอลด้วยตัวเองเพราะเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับทรายแต่จู่ๆรถของไก่มันกลับไหลมาชนเขาซึ่งเอลเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจึงพยายามจะช่วยเพชรแต่เพชรก็เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็เห็นปืนในมือของเพชรเขาจึงพกมันไปด้วยและเขาก็ได้บังเอิญมาเจอกับไก่ในมือของเขานั้นถือพลั่วอยู่ไก่จึงพยายามเรียกเพชรให้มาช่วยกันจัดการกับเอลแต่เอลก็บอกไปว่าเพชรนั้นเสียชีวิตไปแล้วไก่จึงคิดว่าเอลนั้นเป็นคนทำเขาจึงจะเข้ามาทำร้ายเอลและเขาก็แย่งปืนของตัวเองไปได้แต่ว่าเอลก็กลัวว่าอย่าทำแบบนี้เลยไก่จึงบอกว่าจะบ้าหรือเปล่า
แค่นี้ก็กลัวปืนมันไม่มีลูกหรอกเขาจึงลองหันเข้าตัวเขาซึ่งเอิร์ลนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ไก่นั้นทำแบบนั้นซึ่งไก่นั้นไม่รู้ว่าปืนมีลูกจริงๆจนเขานั้นล้มไปเรื่องดาวตัดมาที่ตุ๊กตาแล้วก็ชาลีที่นั่งรอตำรวจคนนั้นอยู่ตุ๊กตาจึงบอกว่าให้เอาปืนของไก่ที่ตำรวจนั้นเจอมาและไปที่บ้านของทรายกันเถอะทั้งสองคนจึงได้เอาปืนนั่นและเดินไปที่บ้านของทรายซึ่งณตอนนี้เอิร์ลเขากำลังล้างเนื้อล้างตัวในครัวอยู่ซึ่งขณะนั้นพ่อกับแม่ของทรายก็จะจัดการกับเอิร์ลด้วยการจะล่อให้เอิร์ลนั้นออกไปให้แม่นั้นร้องช่วยด้วยช่วยด้วยขณะนั้นเองเอิร์ลก็ได้ยินเสียงของแม่เขากำลังจะเปิดประตูออกไปแต่ก็ตัดสินใจไม่ออกไปดีกว่าซึ่งพ่อขณะที่เขากำลังลุ้นว่าเอิร์ลจะออกมาเมื่อไหร่จู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาในบ้านนั่นคือชาลีนั่นเองจึงทำให้พ่อนั้นไม่ได้ยั้งมือและจัดการกับชาลีจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของตุ๊กตาเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและบอกว่าเธอจะไปแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ทันได้หนีพ่อที่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูตำรวจเขาจึงต้องปิดปากตุ๊กตาไปอีกคนหนึ่งเอิร์ลที่เห็นว่าเรื่องราวมันเริ่มจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วเขาจึงปีนหน้าต่างออกมาที่ด้านนอกแล้วก็วิ่งไปชวนกับตำรวจคนนั้นและตำรวจก็จับตัวของเอิร์ลนั้นกลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นว่าพ่อกับแม่กำลังรากหน้าของตุ๊กตาอยู่ซึ่งตำรวจก็บอกให้ทุกคนนั้นหยุดแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเอิร์ลนั่นแหละเป็นคนทําแล้วก็ชี้ว่าเอิร์ลเป็นคนจัดการกับพาร่างของพาน่ะอยู่ในรถอยู่เลยตำรวจจึงเดินไปดูแล้วก็เห็นว่าพานั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงมาบอกกับพ่อว่าตรงนาเขาก็เจออีก2คนนะนั่นคือร่างของไก่กับเพชรนั่นเองพ่อนั้นโกรธมากแล้วก็คิดว่าเอิร์ลนั้นเป็นคนจัดการกับไก่แต่เอิร์ลก็เล่าให้ทรายฟังว่าเขาตื่นขึ้นมาเมื่อสลบไปก็เห็นว่าเพชรเสียชีวิตไปแล้วส่วนไก่นะเขาก็ทำตัวเองทั้งนั้นทรายจึงขอให้คุณตำรวจปลดกุญแจมือให้กับเอิร์ลซึ่งตำรวจก็ยอมขณะนั้นเองตำรวจก็ได้เข้าไปดูในบ้านที่ร่างของชาลีแล้วก็เห็นว่ามีรอยเท้าของใครบางคนเหยียบเลือดของชาลีอยู่ซึ่งเอิร์ลเขาก็บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ในตอนที่ชาลีนั้นเสียชีวิตแต่พ่อก็บอกว่าให้เอิร์ลนั้นหยุดพูดไปเลยซึ่งตำรวจเขาก็สงสัยว่าพ่อนั้นจะเป็นคนทำดูจากรอยเลือดของชาลีที่พ่อนั้นเหยียบอยู่ด้วยซึ่งเมื่อพ่อนั้นรู้ว่าตำรวจกำลังจะรู้แล้วเขาจึงเข้าไปต่อสู้กับตำรวจและแม่ก็แย่งปืนไปได้เธอจึงจัดการกับตำรวจคนนั้นส่วนเอิร์ลกับจูนก็สลบไปหลังจากเหตุการณ์ชุลมุนซึ่งเมื่อพ่อได้เห็นว่าแม่นั้นหลังจากยิงต่อสู้กับตำรวจเธอก็ล้มลงไปพ่อคิดว่าแม่นั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่เพียงแค่สลบไปเท่านั้นพ่อจึงได้เอาปืนมายัดใส่มือของเอิร์ลเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเอิร์ลนั้นเป็นคนทำแต่จู่ๆพ่อเขาก็เห็นใครบางคนแล้วก็เรียกผีปู่ผีย่าให้มาช่วยหลังจากนั้นเขาก็ช็อกจนเสียชีวิตไปเรื่องราวแต่กลับมาณปัจจุบันเมื่อสารวัตรได้หลักฐานทั้งหมดจากจูนและคำให้การของเธอเอิร์ลก็ถูกปล่อยตัวและณตอนนี้แม่ของทรายก็ได้หนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเพราะกลัวความผิดที่เธอนั้นจัดการกับตำรวจคนนั้นแต่ว่าทรายก็ยังคงไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวของเอิร์ลจากเรื่องเอกสารประกันที่เธอนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเอิร์ลนั้นเป็นคนทำเอิร์ลจึงยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะและข่าวที่ว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะมาก็ยังไม่เห็นมาเลยเขาจึงบอกกับทรายไปว่าคุณอย่าหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นง่ายๆเขานั้นรักเธอจริงๆทั้งสองคนจึงกอดกันทรายยอมเชื่อมั่นในตัวของเอิร์ลจนนักสารวัตรก็ได้เอาหลักฐานใหม่ขึ้นมาที่เจอในที่เกิดเหตุและถามไปว่าจูนซื้ออะไรมาในวันนั้นที่ตลาดจูนจึงบอกว่าเธอนั้นจำได้หมดแต่ว่าหลักฐานที่สารวัตรเอามาเนี่ยคือเห็ดขี้ควายเธอไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสารวัตรจึงปล่อยให้จูนนั้นกลับบ้านไปเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่จูนกำลังจะลงไปถ่ายวิดีโอคลิปในตอนกลางคืนเธอบังเอิญได้ยินว่าปู่กับย่าของเธอกำลังคุยกันว่าจะให้ทนายมาคุยเรื่องที่ว่าจะยกจูนให้กับตุ๊กตาไปเพราะว่าทั้งสองคนไม่อยากเลี้ยงเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่จูนเธอมาเล่นกับเจมี่ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็มาเจอเหตุวิเศษนั่นก็คือเหตุขี้ควายนั่นเองทั้งสองคนจึงเอามันมากินเล่นแล้วก็มีอาการหลอนๆมานอนขำอยู่กับสองคนจูนจึงตัดสินใจเอาเหตุขี้ควายนั่นมาใส่ในแกงให้ทุกคนกินกันในคืนนั้นและในตอนที่เพชรเขากำลังจะใช้ปืนจัดการกับเอิร์ลซึ่งตอนนั้นจูนเธอแอบอยู่ในรถเธอจึงกดเบรกมือให้รถมันไหลไปโดนเพชรนั่นเองส่วนในตอนที่ปู่ของเธอกำลังช็อก
เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเขานั้นคิดว่าเขาได้เห็นผีแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาพหลอนจากการกินเห็ดเมานั้นเข้าไปคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นจูนนั่นเองขณะที่จูนกำลังจะเดินออกจากโรงพักสารวัตรก็มาจับตัวของจูนเอาไว้แต่เขาไม่ได้จับได้ว่าจูนนั้นเป็นคนทำแต่อย่างใดเขาเพียงแค่ต้องการจะเอามือถือเมื่อคืนจูนพ่อจูนนั้นลืมเอาไว้และเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่ซายเอิลได้พาจูนมาเล่นกับเจมี่ทุกคนนั้นมีความสุขกันมากและข่าวกรมอุตุก็บอกว่าข่าวพายุลูกใหญ่เป็นเฟกนิวไม่ใช่ข่าวจริงและเรื่องราวเดอะมอร์เดอร์ฆาตกรรมมีอย่างวะก็ได้จบลงแล้วผมจะสรุปให้ทุกคนนั้นได้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างมีขั้นตอนให้มันซับซ้อนนิดหน่อยแต่เรียบเรียงได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจูนเนี่ยเธอไม่ชอบปู่กับย่าของเธอเพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้มองเธอเป็นหลานแต่อย่างใดแถมยังกดขี่ใช้งานเธอเยอะด้วยเธอจึงโกรธแล้วก็เอาเห็ดเมาเนี่ยมาใส่ไปในแกงให้ทุกคนกินในคืนนั้นมันอาจจะเป็นการแก้แค้นเล็กๆน้อยๆไม่ได้หวังให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่ขนาดนั้นแต่จู่ๆเนี่ยทุกคนก็เริ่มเข้าใจผิดนะครับผมและด้วยความที่ว่ามีทิฏฐิกับเอิร์ลอยู่แล้วจึงทำให้พวกเขานั้นคิดว่าเอิร์ลเนี่ยต้องทำร้ายทุกคนในบ้านอย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยเริ่มเสียชีวิตไปจากการที่เห็นภาพหลอนของตัวเองยังเริ่มต้นตั้งแต่พาก่อนคนแรกส่วนเพชรเนี่ยก็ถูกจูนั้นจัดการส่วนแก่เขาก็ทำตัวเองและพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจจะจัดการกับชาลีแต่ก็ต้องจัดการกับตุ๊กตาเพื่อปิดปากรวมถึงตำรวจคนนั้นด้วยอีกคนนึงและเขาก็เสียชีวิตไปเองจากอาการช็อกซึ่งเขาก็เห็นภาพหลอนคิดว่าจูนที่อยู่ตรงหน้าน่ะเป็นผีสุดท้ายแล้วคดีก็คลี่คลายมีคนนึงที่รอดไปได้ก็คือแม่เพราะเธอต้องหนีความผิดไปนั่นเองแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าต้นเรื่องทั้งหมดน่ะคือจูนนั่นเองและท้ายที่สุดเนี่ยจูนก็ได้อยู่อย่างมีความสุขกับเอิลแล้วก็ทรายที่จะดูแลเธอนั้นเป็นอย่างดีซึ่งในตอนนี้เนี่ยทรายก็ไม่ได้รับเลี้ยงเพียงแค่จูนนะครับเพราะว่าต้องมีเจมี่อีกคนนึงด้วยที่เธอต้องเป็นคนดูแลเพราะว่าเจมี่ก็เสียพ่อแม่ของเขาไปเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผม The Murderer ฆาตกรรมอีหยังวะอีหยังวะจริงๆด้วยนะครับทุกคนดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับจะเคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไป